นี่สาธิตการเสียบกิ่งต่อกิ่งกุหลาบครับอันนี้จะเป็นสีเหลืองครับจะมาเสียบกิ่งต้นกุหลาบเป็นสีแดงนะครับดอกไม้เป็นสีอะไรนี่ครับอุปกรณ์ก็มีแค่มีดครับกับยางครับยางพลาสติกอันนี้ด้วยดาบชิดครับขั้นตอนแรกก็หากิ่งที่มันเท่ากันครับนี่ครับขัดให้มันเท่ากันครับนี่ครับต้นมันเป็นสีแดงครับจะเอาสีเหลืองไปทาบครับขั้นตอนแรกก็ตัดใบออกก่อนนะครับแล้วก็ตัดประมาณครับ4-5นิ้วตัดเฉียงครับเป็นการเสียบแบบผ่ากลางนะครับอันนี้แทงเข้าไปลึกกว่าไหมผ่าประมาณ2เซน2เซนครับเสียบผ่าเข้าไปตรงกลางประมาณ2เซนครับปาดเป็นลูกปาดใต้ตาเนาะหรือว่าอย่างนี้ครับพาเป็นเฉียงเฉียงครับเสียบไปตรงกลางครับนี่ครับให้มันพอแน่นครับแล้วใช้ยางพลาสติกครับอันนี้มีขายตามร้านค้าทั่วไปครับ1ม้วนราคากี่บาทครับประมาณ30บาทไอ้พลาสติกขาวนี่ประมาณ30บาทครับ1ม้วนอันนี้มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปนะครับไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็พันรอบๆนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้าชิดครับเรียบร้อยนี่นะครับพันปลายมาครับเรียบร้อยครับพันให้แน่นครับตรงนี้พันให้แน่นครับยอดนี้เป็นแล้วครับตรงนี้ครับนี่เป็นแล้วครับนี่ครับเสียบเรียบร้อยแล้วนี่อีกยอดหนึ่งครับตรงนี้ครับในตรงนี้อีกยอดหนึ่งครับโอ้โหกำลังดอกครับไม่รู้เป็นสีอะไรนะครับ หลากหลายสีครับรวมสีครับแต่ต้นมันเป็นสีแดงอยู่ตอนนี้ต่อเป็นหลายกิ่งนะครับแนะนำว่าทำได้ครับง่ายๆครับเพียงแต่เราต้องทดลองทำนะครับเพื่อนๆเกษตรลองไปทดลองทำได้ครับไม่มีอะไรยากไปกว่าที่เราไม่ได้ทดลองครับอันนี้เกษตรของเราก็แนะนำการเสียบกิ่งต่อกิ่งเพื่อให้ได้ยอดที่เราต้องการครับสำหรับกิ่งกุหลาบไว้เพียงเท่านี้ครับไปเชิญทดลองทำได้ครับที่บ้าน